้นนี้นะครับระดับน้ำอยู่ที่เมตรเศษตอนที่น้ำขึ้นเยอะๆพื้นที่รับผิดชอบในตำบลสั้งถอ17หมู่บ้านเนี่ยทั้ง17หมู่บ้านตำบลสั้งถอประกาศภัยพิบัติเต็มพื้นที่17หมู่บ้านเนื่องจากได้รับผลกระทบส่วนผลกระทบเกี่ยวกับบ้านเรือนนะครับมีอยู่200กว่าหลังคาที่ได้รับผลกระทบ 100% น้ำท่วมทั้งหมดน้ำท่วมบ้านประมาณเมตรขึ้นไปนะครับมีอยู่227หลังคาพืชไร่ก็พืชสวนข้าวประเภทข้าวนี่มีทั้งหมด 1,970 ไร่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อนะครับ17หมู่บ้านนี่ได้รับผลกระทบตรงบ้านหลังแรงนี่ถือว่าเป็นเกาะไม่สามารถออกสู่โลกภายนอกได้แล้วก็พืชสวนไร่นาของชาวบ้านนี่ได้รับผลกระทบ 100% ในช่วงนี้เราก็กำลังมีการดำเนินการนะครับรายงานสถานการณ์ต่างๆให้ส่วนกลางได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภัยพิบัติในครั้งนี้ให้ส่วนกลางได้รับทราบเพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกันนะครับถ้ามันเกินศักยภาพที่อบต.จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อบต.ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่มันเกินศักยภาพเราก็ต้องของบประมาณจากส่วนกลางเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดได้รับผลกระทบทั้งหมด 1,900 ไร่เศษพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านประฝาหมู่ที่6เป็นผู้ประสบภัยเอกนะครับทางอบต.นี่ในช่วงประสบภัยน้ำท่วมนี่เฮาได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดแน่ที่มาช่วยเหลือที่เฮาได้กับนี่มูลนิธิปอเต็กตึงหน่วยงานอบต.กับประชาชนตำบลทั้งอำเภอทั้งอำเภอจังหวัดสจ.สส.ครับมาช่วยเหลือครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายอยู่ครับโดยเขาเพิ่นบ่เฮ็ดหยังแน่ให้แน่มีหยังมาให้มีแบบข้าวสารอาหารแห่งมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคยาจากรักษาโรคหมอกับมาเบิ่งมาเบิ่งครับมาเบิ่งมาตรวจมาตรวจอันร่างกายอยู่ในการช่วยเหลือแล้วนะครับที่บ้านเฮานี่ก็ได้ช่วยเหลือกันบ่ช่วยอยู่ครับช่วยผลของสวนยังออกแบบชุลมุกอยู่ที่บ้านนี่ก็มีการมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้ใดท่วมหลายผู้ท่วมหน่อยก็มาช่วยครับบ่ได้นิ่งนอนใจบ่ได้นั่งอยู่ซื่ออยากให้ทางราชการว่าซอยอย่างแน่ในช่วงต่อไปซอยพันธุ์พืชซอยอย่างแน่หรอพันธุ์พืชเครื่องจักรกลทางการเกษตรครับมาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาพื้นฟูครับในชาวบ้านในมีอาชีพครับคือว่าอาชีพหลังแล้วเขาสิเฮ็ดหยังต่อไปหนึ่งหน้าเขาถุลมเหมือนละค่ะถุลมเหมือนสิเฮ็ดหน้าปังบ่สิเฮ็ดหน้าปังก็สิเฮ็ดได้อยู่บ่ราคาบานมันบ่มีชนประทานกสิเฮ็ดบ่ได้เด้อบาดพื้นที่เฮานี่อยู่ในลำห้วยเรือท่วมกระท่วมอีหลีท่วมอีหลีแล้วก็แรงอีหลีแรงอีหลีช่องแรงก็แรงช่องท่วมก็ท่วมแต่ว่าบาดเฮานี่มีข้อชนประทานผ่านอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้รับผลประโยชน์จากชนประทานค่ะเพราะว่าเฮาอยู่ห้วยน้ำมันก็บ่มีได้หันทันนะอยู่มันมาบึ้มอย่างอื่นได้งอกกล้วยมีบ่งอกงัวมี3ตัวค่ะหมูหมาเป็ดไก่มันก็มีไก่มีไก่อยู่6 7ตัวหมูมีบ่หมูบ่มีค่ะบ้านนี้อยู่หน้านั่นท่านน่ะอยู่ก็เอาขึ้นบ่ได้ยังจักอย่างเลยน่ะครับอยู่เถียงเป็นจังๆหมดเอาไปได้ได้น้ํา3ตัวบ่ไงได้เหลืออยู่ตู้เย็นโทรทัศน์เต็มมือซ้ายอยู่นี่ในช่วงน้ําท่วมนี่มีโจรผู้ร้ายมางัดแงะบ้านเฮาบ่มีบ่ก็คือจังบ่มีบ่มีเนาะบ่มีค่ะบ่มีใครดีอยู่ก็ดีอยู่ข้าเจ้าก็เห็นใจซึ่งกันและกันอยู่ในญาติพวกใดญาติคนไทยยืนมือมาซอยกันอย่าธรรมดาละเนาะท่านนะอยู่เนาะก็ดูแลน้ำกันหลังจากน้ำลดลงมานะครับเราก็ให้มีจิตอาสามีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบร้อยกว่าหลังคาที่มีประชากรประมาณ300คนเศษ 3-400 คนเศษเราก็มาร่วมมือร่วมแรงกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเมื่อเวลาคนหนึ่งได้รับผลกระทบก็เป็นเรื่องดีนะครับการช่วยเหลือหลังน้ำลดนะครับทางอบต.ก็มีแนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการให้มีการส่งเสริมอาชีพให้มีการปลูกพืชระยะสั้นให้มีการเลี้ยงวัวนะครับส่งเสริมการเลี้ยงวัวนะครับใครที่อยู่
มีใกล้ลำห้วยก็จะสามารถทำนาปังได้นะครับ